กฎไตรลักษณ์ไม่ต้องใช้คำว่าพระนะไตรลักษณ์ลักษณะใช่ไหมสองอิทัปปัจจยตาอิทัปปัดใช่ว่าประฐานสี่หัวข้อเอาพระเอกของเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวนะปะติดจะไม่รู้ยังไงติดจะเงี้ยป่ะปะติดจะสมุปบาทหมกยังไงลุงเขียนว่าฮะพอทหารเหรอแน่ใจบาทบาทะเหรอบาทยังไงบาทนี้ป่ะบาททอทงเหรอทอทหารอย่างไรป่ะลุงเป็นคนไม่ค่อยจำนะบอกครับที่เกียรติจำไว้ทำไมเยอะไม่เชื่อลุงนั่นมีอะไรทีเนี้ยในทางปฏิบัติลุงนี่แล้วก็เอาปัญญานั่นนะปัญญาเดียวกันนะครับกับปัญญาจำไม่ได้ครับอ
นะขนาดหนึ่งนะถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์นะอันใช่ไหมอาศัยงามหน่อยอันนี้ฮะเรียกว่า PE นะครับ PE เห็นไหมมาทั้งหมดแล้วอันนี้แยกรูปนามก็ผ่าเหมือนกันเนี่ยผ่าไปเหมือนกันแยกรูปแยกนามปฏิจจขัดตัวปอปลานะนี่นะลุเอาไว้นะนะประมวลให้เรียบร้อยแล้วว่าการเกิดพอแล้วแหละปั่นมาจากจุดใดจุดศาสนาเกินพอเอกของตรงเรื่องรูปนามเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ใส่นี้ไปไหนแล้วครับศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับเห็นหรือยังโปรตอนนิวตรอนคือภาษาวิทยาศาสตร์ผลหลายเป็นอย่างไม่ชุดโปรตอนกับนิวตรอนเป๊ะจริงพี่เห็นหรือยังชัดนะชัดนะเปลี่ยนเสื้อเลยเนี่ยระยองโอ้โหวันนี้ไม่เสียคุณชาวระยองคุณเลนูรุฝากอะไรของกินเลยได้ไประยองก็เลยไปแวะเวียนกันนะครับโอเคหวังว่าจับทางสามสิบเอ็ดพ่อผูกมากมากจริงๆครับเยอะจริงๆยิ่งอ่านยิ่งงงเอาว่าเอาแค่ตัวนี้มันสำคัญหมดตัวนี้สำคัญหมดนะรู้จักตัวนี้เอาไว้เทสนะฮะเอาไว้เทสนี่
ได้มาเรื่องภาษาเต็มนะครับหนึ่งตักตรงนี้นะฮะกายานุปัดประสงค์ไงละพอดองนุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเอ็ดนี่นะสอบในการปฏิบัติใช้สติปัฏฐานสิที่ไหนนะเจ้าให้หลายอย่างทุกอย่างเลยครับเหวที่ไหนล่ะโอเคนะหมดเลยขอบคุณครับคนที่สนับสนุนไม่ได้มาแล้วมาแล้วมือมาแล้วมาปืด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 มาเร็วมาเร็วงอกเนี่ยกำมันนิดเดียวแล้วว่าแผนปฏิบัติเรื่องจิตนี่เองใช่ไหมคือศาสตร์ศาสตร์พุทธวิทยาศาสตร์เป็นมิตรศาสตร์ยังมาลงตรงนี้คำเดียวเองตอนกับนิวตรอนครับกายานุปัสสนาเนี่ยมันแปลว่าจิตกายใจนะเนี่ยจิตคือความสว่างนะความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาดูในผู้จังครับจิตคือความสว่างหลับตาในที่เราจะเห็นความสว่างถ้าไม่เห็นความสว่างในที่มืดขอได้โปรดอย่าจิตมันเพ
มันเผ็ดถ้าไม่เห็นความสว่างในความมืดขณะที่เราหลับตาเข้าถ้ำ 100% เข้าถ้ำพอเข้าไปอีกทีนึงโอเคครับผมไปเห็นความสว่างกันแล้วกันถ้าไม่เห็นความสว่างในตาของเราหลับในที่มืดขอได้โปรดอย่าบันดาลตั้งใจนะสารพัดกำหนดจิตจิตคิดเป็นเองพอแล้วนะพอแล้วมันมาผิดผมขออนุญาตเชื่อว่าผิดก็แล้วกันความจริงไม่อยากจะใช้พูดคำพูดพวกนี้หรอกครับไอ้ผิดถูกก็ไม่อยากใช้พอเวลามาถึงตรงนี้ขออนุญาตแต่ครับเพราะว่ามันคือมันไม่หักดิบไม่ได้อ่ะอ่างก่อนนะจิตมันถึงจะมาทางนี้ได้เลยมันต้องเริ่มความสว่างสว่างมากสว่างน้อยเรื่องนึงนะครับเพราะมันเป็นตัวนำทางมันเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกแล้วครับเรื่องจิตนะฮะมันที่จะมาไต่ตามพวกเวทนาเรื่องสติปัฏฐานสี่ได้นะครับโอเคนะจิตรู้จิตมันเป็นถ้ารู้รู้ความคิดของเราเองนั่นนะครับมนุษย์เรามันจะยุบที่ของผู้อื่นมันทำไม่ได้ไม่รู้นักศาสนาต้องมาเรื่องเดียวนะครับคิดแทนคนอื่นเขาออกกฎระเบียบวินัยต่างๆนะคิดแทนคนอื่นเท่านั้นนะครับพี่ว่ามันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับกฎหมงกฎหมายเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะคิดแทนคนอื่นคนอื่นคือผู้ที่อยู่ใช่ไหมกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันต้องปรับใหม่เยอะมากเลยนะครับโลกใบนี้ทุกประเทศแหละผมว่านะครับเพราะคนดูอ่านแล้วต่อไปต้องพลิกขั้วโลกใหม่แล้วกฎหมายเนี่ยต้องเขียนให้มากกว่าห้ามเลยตัวก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดแล้วตัวที่ให้รับไม่เข้าใจระเบียบราชการห้ามทั้งปีห้ามไปตำอย่าใส่หน่อยอีกหนึ่งภาษีมันไม่มีทำอะไรไม่นะกายานุปัสสนา
พิษของรู้เห็นเรื่องของจิตที่มันจิตพอถึงนี้ปุ๊บโอ้โหโคตรสว่างจ้าเลยครับเห็นไหมมันดูเนี่ยทั้งหมดกระดานเนี่ยถ้าไม่รู้จักรู้หรือเข้าไหมเลยล่ะครับชัดเจนนะพี่นะเอาแค่นี้ก็พอนี่คือสามารถตรวจสอบตัวนี้มันจะพอแล้วล่ะว่าเอาพวกบรรดาสอนสมาธิเนี่ยฟังมาเยอะแล้วเป็นค่านิยมไปหมดแล้วนะเป็นแฟชั่นไปเยอะแล้วโอ้ยจะปล่อยเป็นแฟชั่นอย่างนั้นเหรอประกาศสิปรับไหมสุตรีโอเคไหมครับของจริงโชว์เลยจริงหรือเปล่าปัญหาต้องเปิดมาเอาทำไปทำไมของจริงต้องใครเขาใครก็ได้ดีกว่าเอางั้นนะไม่ใช่แล้วครับไม่รู้มันนี่ที่เครื่องนี้ก่อนกระดานแผ่นนี้ผมไปจะบอกอยู่นะไม่รู้ไว้เนี่ยแกงเดี๋ยวเขียวน่าจะดีเวลาวันนี้วันที่13ขอเอาละน่าจะอ่านออกเพราะว่าตาค่อนข้างจะเดี๋ยวเกิดครับนี่แหละพอเช้าศาสนาคือศาสนาวิทยาศาสตร์มันลงตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นอย่าสงสัยไอน์สไตน์ก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นสอดพูดอนาคตข้างหน้าเนี่ยมนุษย์โลกเนี่ยจะมาไปรู้เรื่องของศาสนาแล้วก็แปลยังสิเวลาแปลใช่ไหมล่ะ
ยังไม่พอศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งจักรวาลเห็นไหมเห็นไหมจักรวาลพอเวลาลุงพูดเรื่องจักรวาลเห็นได้ยังสุริยะจักรวาลพระพุทธเจ้าคือหนึ่งจำในหนึ่งจักรวาลเนี่ยจะเกิดพระพุทธเจ้าสองไม่ได้กันจะต้องมีพระพุทธเพียงพระองค์เดียวเท่าในประจักรวาลครับแต่องค์ต่ออันนี้พระศรีเมตตาเนี่ยไม่ใช่จักรวาลเอาไว้จะบอกพระองค์ประจำเอกภพนั่นให้รู้ไว้พระเอกภพก็วัดเสร็จมาต่อเพื่อโปรดแซ่สำหรับท่านที่เป็นมนุษย์ก็แล้วกันนะครับใช่ไหมไม่ว่าจะมีความในศาสนาใดก็ตามมีแค่ครับพีอีเนี่ยโอเคนะเอาละพูดแล้วมันก็เหมือนกับท้าทายนะแล้วให้ฟังกันค่อนข้างจะค่อยๆติดตามครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ฟังหมอตะกับพระไรแข็งมันก็แข็งแล้วมันก็เลวเลยไหนก็ไหนอ๋อทำเลยผมขอดูท่านที่อยู่แต่ไหมทำไหมชาวเฟซปืดๆชาวเฟซนี่ปืดๆลุงออกสุขภาพอนาคตเฟซเต็มครับนี่ประเด็น13ตุลา1530โอเครีเสียงนะตูบสีสันใช่แล้วเนี่ยอยู่เล็ก
ความลองโทรมาเดี๋ยวลองไปให้ผมอยู่เจ้าหนุ่ยหรืออะไรทีเดียวแล้วเห็นไหมครับโอเคแล้วโอ้ยยังไม่ได้เสียงเนี่ยหายไปไหนแล้วสปีกเกอร์เนี่ยฝนตกชักหน่อยละโอ้ดูเพิ่มผู้คนไปประกอบกิจกรรมทอดผ้าป่าหนูก็เป็นบุญสนผลให้ผู้ฝันกลับขึ้นไปเลยไปทำกิจกรรมต้องจบว่าเป็นต่างออกค่ะ